Check on time ในยุคที่สมาร์ทวอชเริ่มกลายเป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันซึ่งหนึ่งในสมาร์ทวอชที่ได้รับการคาดหวังมากที่สุดก็คือ Apple Watch จาก Apple นั่นเองถึงแม้ว่าจะยังไม่ออกวางจำหน่ายจริงแต่อย่างน้อยด้วยความที่เป็นแบรนด์ใหญ่อย่าง Apple ก็น่าจะช่วยกระตุ้นให้ตลาดสมาร์ทวอชเกิดกระแสเพิ่มขึ้นอีกครั้งแน่นอนแต่ว่าจะมีใครรู้บ้างนะครับว่า Apple นั้นได้ผลิต Apple Watch ออกมาแจกให้ใช้งานกันฟรีๆตั้งแต่เมื่อ1995หรือ20ปีที่แล้วครับสำหรับ Apple Watch ที่เรากำลังพูดถึงนั้นเป็นนาฬิกาข้อมือปกติทั่วไปครับไม่ได้มีฟีเจอร์อลังการแบบสมาร์ทวอชของยุคนี้แต่ที่แน่ๆก็คือบนหน้าปัดนาฬิกานั้นมาพร้อมกับโลโก้ Apple สายรุ้งจากยุคคลาสสิกโดย Apple Watch เหล่านี้ได้รับการผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นหนึ่งในของขวัญสำหรับผู้ใช้งานเครื่อง Macintosh ครับโดยสามารถเลือกรับได้ฟรีหากพวกเขาเหล่านั้นอัปเกรดระบบปฏิบัติการภายในเครื่องเป็นเวอร์ชัน Macintosh System 7.5 นั่นเองซึ่งถ้าหากว่าคุณไม่ชอบนาฬิกา Apple Watch จริงๆก็ยังมีอีกหนึ่งออปชันให้เลือกรับกันฟรีๆอีกแบบณเวลานั้นก็คือซอฟต์แวร์ Conflict Catcher 3ครับเห็นอย่างนี้แล้วนักสะสมคงอยากจะได้ Apple Watch ยุคคลาสสิกมากกว่า Apple ยุคใหม่นี้แน่นอนนะ Check on time